ที่จะพัฒนาคุณภาพแล้วก็ได้รับการแนะนำจากทางสกสตอนนี้ประชาชนมั่นใจแล้วเราว่ากระบวนการสอบไม่มีปัญหาคำถามก็คือว่าเขาอยากรู้อะไรลึกกว่านั้นและถ้าเกิดผลออกมาไม่ได้มาตรฐานเนี่ยซึ่งโดยทั่วไปส่วนใหญ่วิชาหลักเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเรายังแสดงต่างคำถามคือปัญหาอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้ไม่ได้ชั่วโมงเลคเชอร์นะครับปัญหาอยู่ที่ไหนเมื่อกี้ที่ท่านพอสัมพันธ์พูดเราต้องเปิดรัฐบาลชุดนี้มีนโยบายว่าต้องเปิดให้สุดไม่ได้เปิดให้สุดการเปิดนี่ไม่ใช่เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อทำให้ใครอับทุกคนจะได้รับผิดชอบนี่รับผิดชอบแค่ตายนะจัดสอบอย่างดีเลยถูกไหมแต่ผลออกมาไม่ดีไม่ใช่พวกท่านถูกไหมข้อสอบมันอาจจะมีปัญหาก็ได้ทำไมเราต้องอายไม่ต้องอายแล้วคนออกข้อสอบที่ต้องรับผิดชอบไม่รู้ต่อไปแค่เปิดเผยถึงท่านว่าออกข้อสอบมายังไงด้วยใครเป็นคนออกเอาถูกไหมตอนนั้นจำได้ไหมที่ออกข้อสอบสพท.ครูผู้ช่วยแล้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งออกมาแล้วเฉลยผิดเนี่ยเขายังต้องรับผิดชอบเลยทำไมสพท.ได้รับการยกเว้นว่าต่อไปเราข้อสอบมายังไงไม่ต้องรับผิดชอบถูกไหมจะได้รู้ใครออกผิดบ่อยคนออกเขาต้องรู้ตัวอันนี้ผมกะจะต้องเดินในเส้นนี้นี่คือทิศทางรวมทั้งเพื่อจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ว่ามีใครเขาบอกว่าเราจะต้องไปพึ่งพาใส่ใครคนใดคนหนึ่งมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเป็นประจำอันนี้ดีกว่าวันนู้นแล้วพูดขึ้นมาได้ในเหตุแรกไหมบ้างยิ่งผมบอก